ค่ะทุกคนพอดีว่าวันนี้เดี๋ยวใหม่อ่ะจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็ออกไปดูหนังช้อปปิ้งอะไรนิดหน่อยแล้วคือได้โอกาสค่ะวันนี้เราก็จะมาลองของใหม่กันเลยคือตัวนี้คุชชั่นชาแนลตัวนี้ที่ซื้อมาได้ประมาณแบบสักพักหนึ่งแล้วแล้วยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยแล้วก็เรามาดูกันว่าวันนี้เจ้าตัวนี้มันจะใช้ดีอย่างที่ทุกคนเขาบอกหรือเปล่าด้วยลุคนี้เลยลุคแบบใสๆแบบคุณหนูหน่อยทำผมแบบสไตล์ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ใหม่ใช้อะไรในการแต่งหน้าลุคนี้บ้างไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยใหม่ลงบำรุงไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มสิ่งแรกเลยดีกว่าก็คือรองพื้นค่ะอันนี้รองพื้นชาแนลเป็นคุชชั่นที่ใหม่เพิ่งไปได้มาไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่ามาลองกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันจะโกรๆหน่อยเนื้อก็แบบจะแบบทำให้ดูสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามาลองกันดูว่าถ้าเกิดแบบใหม่มีรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรจากสิวเงี้ยมันจะปกปิดได้อยู่หมัดหรือเปล่าดูสิ เดี๋ยวใหม่อ่ะจะลองลงครึ่งหน้าก่อนว่าให้ดูเปรียบเทียบกันว่าสองข้างจะเป็นยังไงคือใหม่ไม่ลงเบสไม่ลงอะไรเลยเพราะว่าอยากรู้ว่าเนื้อเขาอ่ะมันจะปกปิดได้ดีหรือเปล่าเห็นแบบหลายๆคนบอกว่ามันไม่ค่อยปกปิดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะสองข้างก็คือข้างนี้ยังไม่ได้ลงแล้วว่าข้างนี้ลงแล้วดูความเปรียบเทียบให้เห็นแล้วลองลงด้านนี้อีกวันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นลุคใสๆออกไปช้อปปิ้งเดินเล่นกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะพยายามไม่ลงอะไรให้มันหนักหน้ามากเพราะว่าอยากแบบให้ผิวพักผ่อนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วเป็นไงคะลงสองข้างแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันก็ยังมีแบบรอยสิวรอยอะไรอยู่ก็ยังมีบ้างแต่ว่าต้องอาจจะใช้คอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับคนที่แบบมีรอยสิวแบบอันหนักหน่วงแล้วก็แบบมีรอยแดงรอยนู่นนี่อาจจะต้องเพิ่มคอนซีลเลอร์อะไรนิดนึงอ่ะแล้วเสร็จแล้วต่อไปนี่ไม่มีอีกตัวนึงที่จะมาแนะนำคืออันนี้ดีมากมันสามารถทาได้ทั้งหน้าตรงแก้มแล้วก็ทาปากได้ด้วยสีมันจะเลื่อนๆแบบโอ้ยคุณหนูมีสุขภาพดีนิดนึงแต่คือแบบที่ซื้อมานะอย่างแรกเลยคือไม่เคยเห็นชาแนลมีแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าอันนี้ออกมานานหรือยังแต่คือแบบพอไปลองแล้วแบบโอ้ยเลิฟมากตอนนี้เราก็ลงแบบไปนิดนึงอะถ้าเกิดอยากให้แบบแรงขึ้นเราก็ลงเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้อะนี่ประมาณนี้แต่อุ๊ยแดงเกินไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลงแป้งแล้วมันก็จะแบบให้หน้าเบาขึ้นเป็นไงคะสีแดงๆ wow. เรื่อยๆหน่อยอะต่อไปก็คือคอนซีลเลอร์เราลงคอนซีลเลอร์กันหน่อยแม้ใต้ตาเพื่อให้ดูแบบใต้ตาดูมีสุขภาพดีเหมือนนอนพักผ่อนมาแต่จริงๆไม่ใช่เลยก็คืออันนี้เป็นตัวที่แบบคอนซีลเลอร์ที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดของ Chanel okay. แล้วก็ดีด้วยเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะใต้ตาไปตัวนี้ก็ลองซื้อมาในราคา 1,500 บาทเป็นราคาเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ Chanel นะคะในประเทศไทยนี่เป็นไงแต่จริงๆอ่ะหมายเป็นคนไม่ได้มีใต้ตาดำมากก็มันก็ปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเคพอเสร็จแล้วเรามาลงแป้งกันเลยดีกว่านี่ค่ะแป้งฝุ่นชาแนลตัวเดิมตัวเลิฟตัวเดียวที่ชอบที่สุดไม่เคยเปลี่ยนใจเบอร์20ลงกันเลยคือแบบเคยลองไปใช้แบบยี่ห้ออื่นนะก็ไม่รู้อ่ะกลับมาที่ชาแนลอยู่ดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นแป้งแบบโปร่งแสงแล้วก็ดูแบบรีแบบเหมาะกับหน้าเราแต่คือสำหรับคนอื่นเราไม่รู้แต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าตัวเนี้ยแบบเหมาะสำหรับที่สุดแล้วสำหรับเราคือเราแบบชอบมากโอเคเราลงพื้นเสร็จแล้วเป็นไงคะหน้านวลไหมผู้ดีเป็นผู้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ต่อไปมาลงอายแชโดว์กันดีกว่าวันนี้เราจะใช้สีแบบซับซอฟพกพาได้สะดวกมากเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดวันนี้เราลงแค่แบบบางๆดีกว่าเนาะอืมขาว
มือนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราโอเคเรามาขัดเบ้ากันหน่อยดีกว่าสีที่จะใช้ต่อไปเป็นสีนี้แล้วก็สีนี้ผสมกันโหตอนแรกว่าจะเบาๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่เบาเลยจ้าไม่เป็นไรค่ะอย่าหยุดค่ะ more is more ค่ะแค่นี้พอไม่ต้องเยอะแล้วต่อไปก็มากรีดอายไลเนอร์ดีกว่าวันนี้อายไลเนอร์ขออนุญาตไม่ใช้ Chanel นะคะเพราะไม่มีค่ะแต่พี่เห็นว่าแบบมีความสำคัญนิดนึงว่ามันจะได้ดูแบบธรรมชาติอย่างนี้เรียบร้อยค่ะเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าเขียนคิ้ววันนี้เป็นของเคสที่แบบเป็นตัวประจำตัวโปรดและเลิฟมากลงอันนี้สักหน่อยมาสคาร่าคิ้วให้แบบคิ้วดูจัดคิ้วให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมีคิ้วแล้วเราก็ต้องทำคิ้วให้มันเป็นทรงนะเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เข้ากับสีผมเรานะคะมีคิ้วแล้วเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดสมาร์ทคาร่ากันนิดหนึ่งให้ดูแบบโอ้ฉันมีขนตานะแกโอ้ oh, no สังเกตไหมว่าเราปัดขนตาต้องแบบเล็งเล็งว่าเอ๊ะผมก็ตาเลยเนี่ยโอเคเราก็จะมาเพิ่มความมีมิติให้กับสันจมูกเรานิดนึงนะคะด้วยนี่เลย Benefit Hoola ที่ใช้เป็นประจำรักมากไม่เคยเปลี่ยนลงไปเลยค่ะคือแบบสีมันพอดีกับสีผิวเราแล้วก็คือมันไม่ดำเบอร์หรือว่าอะไรคือมันเข้าทุกอย่างเข้ากับสีผิวใหม่มากมันก็เลยแบบเฮ้ยใช้ไม่เคยเปลี่ยนใช้มาตลอดนอกจากมีสันจมูกแล้วเราก็ต้องโครงหน้าชัดค่ะไปต่อกันเลยค่ะลุคใสๆเหรอลุคธรรมชาติเหรอเนี่ยทำไมแกลงเยอะจังเลยใช่ค่ะจริงๆการลงธรรมชาติแต่งหน้าแบบให้เหมือนไม่แต่งเนี่ยมันก็คือแต่งนั่นแหละถูกไหม yeah. ต่อไปเราปัดแก้มดีกว่านี่ตัวนี้เป็น Chanel เหมือนเดิมเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่นิดหน่อยเพราะว่าจริงๆเรามีพื้นที่ลงเป็นแบบครีมบลัชแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นลงลิปคือลิปตัวนี้ที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นทั้งบลัชทั้งลิปคือใหม่ชอบมากเราสามารถลงได้แบบ2รอบคือรอบแรกจะเป็นนี้เดี๋ยวทาให้ดูรอบแรกคือสีเขาจะยังไม่ได้ชัดมากคือสีละเลือดละเลือแบบอ่อนๆหน่อยตอนทาเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่ามันวาวเหมือนกลอสอะไรเงี้ยพอไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะออกซิไดซ์ก็คือมันก็จะแห้งขึ้นพอมันแห้งเริ่มแห้งแล้วเราสามารถลงซ้ำแบบรอบที่2ได้เพื่อเพิ่มความชัดเจนก็จะได้ประมาณนี้นะคะลุคเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วค่ะแต่ว่าหมายจะบอกว่าคือคูชชั่นชาแนลตัวนี้ถามว่าใหม่ชอบไหมใหม่ชอบเพราะว่าปกติแล้วใหม่เป็นคนไม่ได้ชอบรองพื้นที่หนาหนักมากหรือแบบต้องการความปกปิดอะไรขนาดนั้นแต่สำหรับคนที่ผิวหน้ามีสุขภาพดีอยู่แล้วตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆจะทำให้แบบลุคแบบดูแบบฉ่ำวาวดูลุคเป็นคุณหนูใสๆอะไรอย่างนี้ก็คือถามว่ามันก็ไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็เลยทำให้แบบหน้าเราไม่ได้หนาหนักมากเกินไปแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้คืออะไรนะไวต้ารูมีเออควาตัวนี้ก็คือเนื้อมันก็ตัวนี้จะเข้มข้นกว่านิดนึงแล้วก็สามารถบิวเป็น coverage ที่แบบหนาขึ้นไปอีกสเต็ปนึงได้แต่ถามว่าตัวนี้สามารถแบบบิวได้เหมือนตัวอื่นไหมหมายว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้ข้อแรกเลยกิมมิคของมันก็คือทำให้แบบเป็นลุคแบบใสๆเปิดเผยผิวฉ่ำโกรอะไรอย่างเงี้ยตามคอนเซปต์เขาอะเนาะโอเคเราก็มีเท่านี้แล้วเนาะที่แบบเราจะมาคุยกันก็เดี๋ยวต่อไปใหม่ก็จะแบบไปทำผมแล้วก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเอาล่ะทุกคนใหม่ก็ทำผมเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นผมรอนธรรมชาติธรรมชาติคลายๆให้เหมาะกับลุคใสๆของเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวใหม่จะขอตัวไปทานข้าวดูหนังช้อปปิ้งกับเพื่อนก่อน
แล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ใหม่แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ